โอเควันนี้เราจะฟังพรจะนาะพระเจ้านะครับในหัวข้อว่าหัวใจของการนมัสก,การนะครับหัวใจของการนมัสก,การในตอนที่สองนี้นะครับหัวใจของการนมัสก,การนะครับในตอนที่หนึ่งคือเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วหวังว่าพี่น้องจะยังไม่ลืมนะครับวันนี้เป็นตอนที่สองนะครับในครั้งที่สองอยากให้เราลุกขึ้นยืนอ่านด้วยกันนะครับอบพยพบ,บทที่25ข้อ1ถึงข้อ9นะครับเราจะเทศนาในข้อที่9แต่ว่าขอให้พี่น้องอ่าน ทั้งข้อ1ถึงข้อที่9เพื่อจะได้ทบทวนในบริบททั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับอพยพบทที่25ข้อ1-9ถึงข้อ9นะครับพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงบอกชนชาติอิสราเอลให้นำของมาถวายเราของนั้นให้รับมาจากทุกๆคนที่เต็มใจถวายเครื่องถวายซึ่งเจ้าจะรับจากพวกเขาคือทองคําเงินทองสํำริดได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่าเนื้อดีและขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงหนังอย่างดีและไม้กระถินเทศน้ำมันตะเกียงเครื่องเทศสำหรับปรุงน้ำมันเจิมและสำหรับปรุงเครื่องหอมพลอยสีแดงเข้มและพลอยอื่นๆสำหรับฝังในเอโฟดและทับสวงแล้วให้พวกเขาสร้างสถานนำ้ำมาสการสำหรับเราเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาพวกเจ้าจงสร้างพระพลาและเครื่องใช้ไม้สอยทุกชิ้นของพระพลานั้นตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าทุกประการ อธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่เราได้นมัสการพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องของการนมัสการขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายได้ร้องเพลงดําเนินชีวิตที่เป็นการนมัสการพระเจ้าและขอให้เราทั้งหลายได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเรานมัสการพระองค์และเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริส เป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นมากขึ้นทุกวันเราสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะในตอนนี้ที่เราทั้งหลายจะตอบสนองร่วมกันไปภาคปฏิบัติในชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงครับในตอนที่หนึ่งนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะหลายคนชอบดูต้องมีความเดิมตอนที่แล้วไว้นะฮะการลืม ความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยในหัวข้อหัวใจของการน้มัสการนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยพระคัมภีร์ใน8ข้อแรกนี้ได้บอกถึงหัวใจหลักการสําคัญพื้นฐานของการน้มัสการไว้อยู่3ประการซึ่งผมจะทวนให้อย่างสั้นๆนะครับประการแรกคือการน้มัสการเนี่ยเป็นเรื่องของเราทุกคนเห็นนล้อบอกคนนะครับเป็นเรื่องของคุณและเรื่องของฉันและเรื่องของเรานะ เป็นเรื่องของเราทุกคนไม่มีใครยกเว้นทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนที่จะนมัสการพระเจ้าได้เป็นเรื่องของเราที่เราจะนมัสการพระเจ้าสิ่งที่สองที่เป็นหัวใจของการนมัสการเป็นเรื่องพื้นฐานของการนมัสการก็คือการนมัสการพระเจ้าเนี่ยเป็นคือการมอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าเห็นหน้าบอกนขาข้างๆถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าพระเจ้าต้องการอะไรที่สุดจากชื่อของเราครับ ก็คือชีวิตของเรานี่เองคือการเชื่อฟังการดําเนินชีวิตที่เป็นดั่งเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการพระด้วยจิตวิญญาณของท่านถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าเวลาที่ดีที่สุดแรงที่ดีที่สุดช่วงวัยที่ดีที่สุดคําพูดที่ดีที่สุดที่ออกมาจากปากของเรารอยยิ้มที่สวยที่สุดที่ออกมาจากใบหน้าของเรา นี่คือการนามัสการพระเจ้าการทํางานที่รับผิดชอบที่สุดจนคนเห็นว่าเรารับผิดชอบดีจริงๆการเรียนที่ตั้งใจเรียนที่สุดจนพ่อแม่เห็นว่าเราตั้งใจเรียนมากขึ้นจ, mm. จริงๆอารมณ์ที่ดีที่สุดพวกคนจะเห็นว่านี่คืออารมณ์ดีแบบคนที่มีพระเจ้าจริง, <nossas S 1> รงๆและสิ่งที่สามที่เป็นพื้นฐานของการนมัสกา,ารคือกา,า,ารนมัสการเนี่ยคือการให้พระเจ้าเป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตเราบอกคนข้างๆครับพระเจ้าเป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกของเราเองไม่ใช่ความปรารถนาของเราเองไม่ใช่ความใฝ่ฝันของเราเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดเลยแต่ถ้ามันเดินล้ำหน้าไกลและแซงหน้าพระเจ้าและเป็นใหญ่มากกว่าพระเจ้าสิ่งนั้นผิดพลาดแล้วในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราและพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีดังนั้นเราไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่น้องว่า ถ้าเราให้พระเจ้าเป็นใหญ่แล้วพระองค์ทรงนำหน้าพระองค์จะนำเราไปตกท่อหรือเปล่านำเราไปตกเหวหรือเปล่านำเราไปผิดพลาดหรือเปล่าไม่มีทางเป็นไม่ได้เพราะพระเจ้าทรงสมบูรณ์เที่ยงแท้พระองค์ทรงเป็นองค์สรรพันญอยู่พระองค์ทรงรู้จักเราดีที่สุดเห็นไหมครับบางทีเรายังไม่รู้ใจตัวเราเองเลยแต่พระเจ้าทรงรู้ไปถึงก้นบึ้งแห่งหัวใจของเราฉนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเรามอบถวายชีวิตแด่พระเจ้าเราจะตกอับเราจะตกยากเราจะผิดพลาดในการใช้ชีวิต มอบถวายทั้งชีวิตแด่พระเจ้าให้ทรงเป็นใหญ่ในชีวิตของเรานี่คือหลักการพื้นฐานของการนมัสการที่ผมได้กล่าวไปเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองผมจะให้หัวข้อในเรื่องวันนี้คือรูปแบบในการนมัสการรูปแบบในการนมัสการซึ่งตอนที่สองนี้เนี่ยอยู่ในข้อที่9ในบทที่25นี้บอกว่าพวกเจ้าจงสร้างพับพลาและเครื่องใช้ไม้สอยทุกชิ้น จากพระของพระพรานนั้นตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าทุกประการพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สร้างสรรค์พระองค์ทรงสร้างโลกพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ทรงเป็นพระที่สร้างสรรค์มากแต่ในความสร้างสรรค์ของพระองค์เราเห็นเราเห็นพลักษณะพระเจ้าที่ชัดเจนมากคือพระองค์ทรงไม่มั่วด้วยทรงพระไม่มั่ว พระเจ้าทรงมีแบบแผนในการทรงสร้างของพระองค์เสมอพระเจ้าทรงมีวิธีการพระองค์ทรงมีการสร้างอย่างมีระเบียบสร้างสรรค์อย่างมีระเบียบเราเห็นการทรงสร้างในโลกใบนี้พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาก่อนจะสร้างพื้นมนุษย์ก็จะล่องลอยอยู่ในอยู่ในความว่างเปล่าพระองค์ทรงสร้างโลกก่อนสร้างพื้นดินสร้างสรรพสัตว์ทั้งหลายและสร้างมนุษย์ให้มาปกครองหรือในการที่พระเจ้าทรงให้โนออาต่อเรือ ผะองค์ก,ก็บอกย้ํโนงอาว่าจงต่อตามแบบที่พระเจ้าทรงมอบให้ทุกประการดังนั้นเราเห็นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีพละลักษณะอันดีคือการทามีรูปแบบมีความชัดเจนในการทํางานของพระเจ้าและในการสร้างพระพลานี้ก็เช่นเดียวกันที่น้องก็เห็นแล้วในบทที่25ในตอนใน8ข้อแรกหรือถ้าอ่านต่อพื่น,น้องก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นไปอีกว่าพระเจ้าทรงมีแบบแผนในการสร้างพระพลา ทรงมีข้อกําหนดต่างๆไว้อย่างชัดเจนเจาะจงเพื่อให้โมเสสนั้นให้ประชากรได้สร้างตามแบบของพระเจ้าดังนั้นการนมัสการพระเจ้าก็เช่นเดียวกันการนมัสการพระเจ้านั้นแม้เรามีอิสระเสรีภาพในการนมัสการพระเจ้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทําอะไรก็ได้และมันจะเรียกว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าพระคัมภีร์นั้นได้บอกถึงแบบแผนรูปแบบในการนมัสการเอาไว้เพื่อให้เราจะดําเนินตามนั้นด้วยใจได้เชื่อฟัง แม้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในยุคของพันธสัญญาเดิมซึ่งมีกฎเกณฑ์พิธีกรรมต่างๆมีการถวายเครื่องบูชาเราไม่ได้เอาแกะมาพรมเลือดอยู่หน้าธรรมารนี้ตามแบบพระคัมภีร์เดิมอีกต่อไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นพิธีกรรมที่จบสิ้นลงแล้วผ่านกังเขนของพระเยซูกังเขนพระเยซูได,ได้ได้ทำการให้พิธีกรรมเหล่านั้นในพระสัญ,ญาเดิมนั้นสาเร็จเสร็จสิ้นโดยกางเขนของพระเยซู โดยสมบูรณ์แล้วคือการถวายเครื่องบูชาไทยบาปการถวายเครื่องบูชาที่มาชดใช้ความบาปทุกอย่างเสร็จสิ้นในพระเยซูฉะนั้นคิดจ,จากวันนี้จึงไม่ต้องเอาพี่น้องไม่ต้องหิว้วนกพิราบมาหักคอไม่ได้เอาไม่ต้องหิ้วแกะมาแล้วเพราะว่าบนกางเขนพระเยซูทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วคือพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ยและความรอดและการรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพระคมภีร์ในพระรสัญ,ญญาใหม่ก็ได้บอกถึงรูปแบบของการนมัสการ และพระกมีเดก็มีพูดถึงรูปแบบของการนมัสการไว้ mm. เช่นเดียวกันการมีรูปแบบในพระกัมภีร์ที่บอกเอาไว้ให้เราเป็นแนวทางในการนมัสการเนี่ย mm. เป็นประโยชน์สําหรับชีวิตของเราเองรูปแบบนั้นไม่ใช่กฎข้อบังคับ mm. เราต้องเข้าใจให้ดีรูปแบบไม่ใช่กฎข้อบังคับแต่รูปแบบนั้นทําหน้าที่เป็นแนวทางที่ปลอดภัยสําหรับเราในการทําตามเพราะเราอยู่ในยุคแห่งพระคุณของพระเจ้า พระวิญญาณทรงอยู่กับเราเรามีอิสระและมีเสรีภาพในการดําเนินชีวิตภายใต้กรอบแห่งพระคุณของพระเจ้าภายใต้การทรงนําของพระเจ้าและภายใต้แนวทางของพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นมันจึงไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างการที่เรามีรูปแบบในการนมัสการกับการที่เรานั้นมีอิสระเสรีภาพในการนมัสการเพราะรูปแบบนั้นทาหน้าที่ในการเป็นแนวทางที่ปลอดภัยสำหรับชีวิตของเราฉะนั้นบนพื้นฐานความคิดนี้ ว่ารูปแบบในพระคัมภีร์ทําหน้าที่ช่วยเราในการมีแนวทางการนมัสก,การอย่างถูกต้องเนี่ยดังนั้นภายใต้กรอบความคิดนี้เนี่ยการแสดงออกใดๆที่ไม่ได้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์เนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการแสดงออกในการนมัสก,การนอกเหนือจากที่มีในพระคัมภีร์เป็นไปได้พระเจ้าทรงทําได้ทุกอย่างพระองค์ทรงให้ลาพูดได้ทรงให้ดวงอาทิตย์หยุด อยู่กับที่ได้พระองค์งทรงทําได้ทุกอย่างพระองค์สามาสัมผัสใจท่านสัมผัสชีวิตของท่านทําให้ท่านหายโรคฟื้นจากความตายพระองค์งทรงทําได้ทุกประการแต่สิ่งที่ไม่มีในพระกมภีร์โดยเพราะรูปแบบการแสดงออกในการน้ำมศการเมื่อไม่มีในพระกมภีรจึงต้องอยู่ในข่ายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและเพื่อความปลอดภัยเราจึงน่าจะเลือกรูปแบบในการน้ำมศการที่ปรากฏอยู่ในพระกมภีร์ก่อน การแสดงออกหรือประสบการณ์แห่งการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าที่เราพบเห็นในหลายที่ในหลายประเทศในหลายเมืองทั่วทั้งโลกนี้เนี่ยซึ่งเป็นประสบการณ์พิเศษการสัแเดงพิเศษการแสดงออกอย่างพิเศษในการนมัสการเนี่ยอาจจะไม่ผิดเราไม่สามารถไปบอกได้ว่าคุณผิดคุณถูกถ้าเขาแสดงออกในการนมัสการเราบอกไม่ได้หราคนที่เขาเขย่ามืออย่างนี้ผิดเราบอกไม่ได้ เราบอกไม่ได้หรอกว่าคนนี้เขาคุกเข่าข้างเดียวผิดหรือเขาขย่งเท้าผิดเราไปเที่ยวบอกคนนี้นวัสก,การผิดรูปแบบผิดรูปแบบผิดรูปแบบอย่างนี้คงไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่อย่างไรก็ตามรูปแบบพิเศษที่ไม่ปรากฏในพระคัมภีร์การแสดงออกพิเศษการสำแดงพิเศษที่ไม่มีนักคัมภีร์อย่างเจาะจงเนี่ยต้องถือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาลอกเลียนแบบกันได้เหมือนเวลาเราเห็นการแสดงเราเห็นข้อความขึ้นว่า เป็นความสำมรึจส่วนตัวห้ามลอกเลียนแบบมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเมื่อนมัสการพระเจา้าพระองค์จะมาสัมผัสชื่อของท่านแต่ไม่สามารถที่จะบอกไปไกลกว่าน,นี้ได้ว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวของฉันมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของกิตจักรมาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิตคริสเตียนว่าถ้าคุณไม่ทําตามรูปแบบนี้คุณเป็นคริสเตียนชั้นสองถ้าคุณไม่ทําตามรูปแบบนี้คุณเป็นกิตจักรชั้นสองเราพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ หน้าที่ของเราในการไปกําหนดมาตรฐานว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าเราเห็นใ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 นอินเทอร์เน็ตหรือในที่ต่างๆในสื่อว่ามีการแสดงออกการสัมดงพิเศษอยู่หลายอย่างที่ไม่ได้ไม่ได้มีในพระคัมภีร์อย่างจ่อจงซึ่งอย่างนี้ผมบอกคือว่าเราพูดไม่ได้ว่าเขาผิดหรือเขาถูกแต่เราบอกได้ว่านั่นคือประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขา แล้วเราก็ขอพระเจ้าทรงบดได้หนุนใจเขาแล้วเราก็แล้วแต่ว่าพระเจ้าจะนําเขาเป็นอย่างไรอย่างเช่นเราเห็นว่ามีการล้มในพระวิญญาณมีการหัวเราะในพระวิญญาณหรือเขาเรียกโฮล y l a u หัวเราะมาหยุดเลยตลอดหลายชั่วโมงมีการแสดงออกปแปลกๆเกิดขึ้นหรือว่าบางครั้งมีมีน้ํามันไหลออกมาจากพระกัมภีร์ซึ่งเราไม่ปฏิเสธว่าก็มีจริงๆก็ไหลออกมาแต่จะบอกว่าน้ํามันนี้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ต้องใส่ไว้ในตู้ และใครที่มาต้องมากราบพระคัมภีร์เล่มนี้ก่อนอันนี้ผิดแล้วเพราะเป็นการทําที่เกินไปกว่าพระคัมภีร์เกินมากกว่าหลักการทั่วไปของพระเจ้าแล้วเหลือ,อน้ำมันนั้นมาสกัดมาบีบใส่ขวดแล้วมาขายบอกน,นี่นื่น้ํามันอันศักดิ์สิทธิ์จากจากพระคัมภีร์ที่สกัดออกมาแล้วข,ขายขวดละร้อยเอาไปเติมก่อนนอนและชีวิตจะรุ่งเรืองอันนี้เรียกว่าเกินพระคัมภีร์แล้วเพราะพระคัมภีร์ไม่มีในสิ่งเหล่านี้ที่จะให้เรามาทําการค้าหรือมีความศักดิ์สิทธิ์เกินไปกว่าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะออยู่ในชวขงเรา เรือการที่เราเห็นมีเกล็ดเงินมีเกล็ดทองหรือมีเหมือนมีอัญมณีออกมาจากร่างกายออกมาจากผิวหนังซึ่งไม่ปฏิเสธว่าก็มีมีหลักฐานมีคนเอามาให้ดูก็มีเป็นไปได้ไหมพระธรรมก็เป็นไปได้พระองค์ทรงทําได้ทุกสิ่งแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของกิจจักรได้ไหมว่าถ้าวันนี้คุณมานมัสการแล้วคุณไม่มีเพชรตั้งเม็ดมันออกมาจากแก้มคุณไม่พบพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้นั่นเปการกระทําที่เกินไปกว่าหลักการพระเจ้า แต่บอกได้ไหมว่าคุณบาปที่คุณมีบางอย่างติดอยู่ที่หน้าแล้วมันเหมือนทองพูดไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นไม่ใช่หน้าที่เราในการไปตัดสินที่ภาคสาใครว่าคุณผิดบาปหรือคุณไม่ถูกต้องแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่าการสัาแดงในพระการสัาแดงการปรากฏรากการพิเศษประสบการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในการนมัสการนั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าไม่มีอะไรมากกว่านั้นถ้าสิ่งเหล่านั้น ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แล้วก็เป็นคงจะเป็นเรื่องที่ดีที่คิดได้จากโดยรวมก็จะระมัดระวังในการที่จะนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาในคิดได้จากเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาซึ่งเกินเลยไปกว่กาพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของคิดได้จักรคิดได้จักรมีปัญหาทันทีเมื่อมีการนําปรกากฏการณ์บางอย่างเข้ามาแล้วสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นมนาตรฐานใหม่ มาตรฐานที่เกินไปกว่าพระเจ้าจะกําหนดว่าคนนี้กลายเป็นคนที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งโดวยวิทด้วยการกระทําบางอย่างซึ่งไม่ได้มีอยู่ในพระคัมภีร์อย่างแล้วก็ตามถ้าในพระคัมภีร์มีพูดถึงรูปแบบในการนมัสการบางอย่างเอาไว้ในทางกลับกันก็เป็นเรื่องที่ดีมากและเป็นเรื่องที่สมควรอย่างมากที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตาม ไม่ได้บอกว่าถ้ายางั้นเราไม่ทําอะไรเลยเพราะเรากลัวว่าเราจะทําผิดในการนมัสศก,การเราจึงนั่งเฉยเฉยนั่งให้นิ่งที่สุดนั่นคงจะไม่ใช่วิธีการตอบสนองพ,อพระเจ้าที่เอียงไปอีกข้างหนึ่งแต่สิ่งที่ถูกต้องคือเมื่อเราเห็นในพระคัมภีร์แล้วว่าพระคัมภีร์มีพูดถึงการแสดงออกแลงการนมัสศก,การอะไรบ้างและเราจริงเราก็จะเชื่อฟังและเราก็จะแสดงออกตามนั้นเพราะถ้าพระเจ้าพูดเอาไว้ในพระคัมภีร์นั่นหมายความว่าถ้าเราทําตาม ย่อมเกิดผลดีต่อชีวิตเราเอเมนไหมครับไม่อย่างนั้นพระเจ้าคงไม่บรรจุเอาไว้ในพระวจนะของพระเจ้าคําถามคือการแสดงออกมีความสําคัญไหมในการน้ัมศการทําไมเราเชื่อพระเจ้าเรารอดเราเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากก็พอแล้วนี่ทําไมเราต้องมาแสดงออกในการนมัสศการด้วยเราไม่ใช่นักแสดงนะที่จะมาแสดงออกในการนมัสศการรู้ไหมเราเมื่อยนะเวลาเรายืนเรายกมือ รู้ไหมว่าเราเมื่อยทาไมต้องแสดงออกในการน้มัสการคําถามมันไม่อยู่ที่ว่าการแสดงออกม,มีความสําคัญหรือไม่คําถามันอยู่ที่ว่าถ้าเรามีความรักพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะแสดงออกโดยอัตโนมัติซึ่งมาจากความรักที่อยู่ภายในในชีวิตของเรามีคนเปรียบเทียบภาพของการน้มัสการเหมือนสองคนที่รักกันนะฮะเหมือนสองคนที่รักกันความรักของสองคนนี้ มีแง่คิดอยู่สองอย่างคือความรักนี้เกิดขึ้นจากภายในคนสองคนที่รักกันอย่างจริงใจเนี่ยเขาย่อมไม่รักกันฉาบฉวยจากภายนอกถูกไหมครับเขาย่อมรักกันมาจากจิตใจภายในที่เขารักอีกคนหนึ่งนะเวลาหลังพอมีผู้ชายมาจีบท่านนะผู้หญิงต้องถามว่าคุณรักฉันจากจิตใจภายในหรือเปล่าอ,อย่าถามว่าฉันสวยไหมไม่ต้องถามถามว่าเธอรักฉัน เธอจีบฉันจากจิตใจเบื้องลึกภายในหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่ดูร่างกายภายนอกแล้วก็มาจีบฉันนั้นความรักอันแท้จริงของสองคนเกิดจากความรักเกิดจากความรักที่เกิดขึ้นจากภายในการนมัสก,การก็เช่นเดียวกันมันต้องเกิดจากความรักพระเจ้าที่อยู่ภายในความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่พระเจ้าสัมผัสใจเราเราจึงแสดงเราจึงรักพระเจ้าดังนั้นการที่เราบอกว่าเรา รักใครโดยที่เราไม่ได้จริงใจต่อเขาไม่ได้มาจากภายในเนี่ยถือว่าเป็นการความรักที่ทําไมครับหลอกลวงหลอกลวงกันใช่ไหมผู้ชายไปจีบผู้หญิงเนี่ยฉันรักเธอแต่ข้างในใจเนี่ยไม่ได้รักจริงแค่ชอบรูปร่างภายนอกแต่ว่าฉันรักเธอจากส่วนลึกก้นเหวมาหาสมุทรแห่งจิตใจมันลึกมากจนฉันเองก็หาไม่เจอแสดงว่าหลอกลวงกันแล้วใช่ไหมไม่จริงใจพูดมาจากปากแต่ไม่ได้จริงใจ เช่นการนมัสการต้องเริ่มมาจากท่านรักพระเจ้าอย่างจริงใจแล้วความรักของท่านที่ท่านรักพระเจ้าก็ไม่ได้เกิดจากท่านสร้างสรรค์มันขึ้นมาแต่เกิดจากพระเจ้าทรงรักท่านท่านจึงรักพระองค์ถูกไหมครับเอ่ไหมครับวันนี้เพลงบอกว่าอะไรครับแต่ข้ารักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าก่อนที่น้องเรามาเชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงสัมผัสใจเราพระองค์ทรงถ่ยเราเราเห็นภาพเราเห็นพระเยซูพระเยซูทรงรักเราจริงๆ พระองค์ทรงวายพระชนเพื่อเราราบคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่สหรับชีตของเราพระองค์ทรงรักเราเราจึงเราจึงตอบสนองความรักของพระองค์และเมื่อสองคนรักกันไม่เพียงแต่ต้องรักกันจากข้างในใจเนี่ยสิ่งที่สองคือความรักต้องมีการแสดงออกด้วยถูกไหมครับสองคนรักกันบอกว่ารักกันปานจะก,กลืนรักกันจากห้วงลึกเหวมาหาสมุทรแห่งหัวใจเนี่ยแต่วันๆไม่คุยกันเลยไม่มองหน้ากันด้วยใช่ไหม ไม่คุยกันไม่มองหน้ากันไม่โทรหากันไม่ยิ้มให้กันไม่อยากจะเจอหน้ากันไม่สนใจวันเกิดของกันอย่างนี้เรียกว่ารักกันไหมหน่าสงสัยว่าจะไม่รักกันจริงเพราะไม่เคยแสดงออกติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้ใช้เวลากันเลยไม่ได้ห่วงใยกันนั่นไม่ได้รักจริงความรักจริงต้องมีการแสดงออกมาจากความลึกแห่งจิตใจ การนมัสการจึงเปรียบเทียบมีคนเปรียบที่ผ้าเหมือนสองคนที่รักกันเพื่อเราจะเห็นภาพว,ว่าการการนมัสการต้องมาจากส่วนลึกในความรักที่ท่านมีกับพระเจ้าและความและการนมัสการย่อมต้องสแสดงออกเป็นธรรมชาติของความรักลองนึกว่าดูที่ว่าตอนนี้ท่านรักใครเป็นพิเศษอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นสามีภรรยาหรือหรือ,รอ,รอลูกท่านพร้อมจะสแสดงออกกับเขาถูกไหมในทางตรงกันข้ามหลายครั้งผมต้องห้าม ต้องห้ามหนุ่มสาวว่าอย่าแสดงออกมากเกินไปได้ไหมมันจะเริ่มล้ำหน้าไปแล้วเพราะเขาอยากจะแสดงออกในความรักที่เขามีต่ออีกคนหนึ่งถูกไหมนี่คือธรรมชาติของคนที่พบรักกับอีกคนหนึ่งฉะนั้นการนมัสการก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารักพระเจ้าพระองค์ทรงรักเราเราจึงอยากแสดงออกในความรักที่พระเจ้าทรงรักเราฉะนั้นการร้องเพลงการอธิษฐานการที่เรากล่าวคําสรรเสริญยกย่องพระเจ้าเนี่ยมันล้วนมันมาจากใจที่รักพระองค์ ลองนึกดูว่าถ้าหนุ่มสาวรักกันแต่ไม่แสดงออกจะเป็นยังไงหรือลูกที่รักพ่อแม่แต่ไม่แสดงออกอะไรเลยพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรถ้าเราเป็นลูกหรือเราเป็นพ่อแม่เราคงจะรู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจว่าลูกรักจริงหรือเปล่าเพราะไม่เห็นการแสดงออกอะไรทั้งสิน้นมีอยู่11การแสดงออกนะครับในการน้ำมการที่อยากจะยกมาให้พี่น้องในวันนี้แล้วผม หนุนใจพี่น้องจริงว่าจากวันนี้ป็นต้นไปนะครับเมื่อเรานมัสการพระเจ้าในกิจจักของเราเราจะมีการแสดงออกในการนมัสการที่มาจากหัวใจของเราอย่างแท้จริงเอเมไหมครับเราจะแสดงออกในการนมัสการพระเจ้าตามแบบพระกมภีร์เพื่อเราจะถวายเกียรติพระเจ้าในการนมัสการสิ่งที่หนึ่งคือการร้องเพลงการร้องเพลงโคโลสีบทที่3ข้อ16บอกว่าจงให้พจงให้พธิะของ พระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสิด้วยพระยา้งสฐานจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัมศการและเพลงฝ่ายจิตวิญญ,ญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านเห็นไหมเปาโลเนี่ยหนุนใจเราว่าจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าจากใจพระคุณพระเจ้าในใจของท่านนั้นการร้องเพลงจึงเป็นเอกลักษณ์ของความเชื่อคริสเตียนพี่น้องเห็นด้วยไหมครับ เราไม่เห็นความเชื่อไหนที่มีการร้องเพลงในทุกเรื่องทุกราวในทุกโอกาสและเป็นเพลงที่มีความสุขเป็นความยินดีเมื่อเราได้ร้องเพลงนมัมการเรามาโบสถ์แล้วก็ร้องบทเพลงนมัมศการพี่น้องชอบร้องเพลงนมัสศการไหมครับเองไหมครับเราไปกลุ่มย่อยแล้วก็ร้องบทเพลงนมัสศการเรามีงานมั่นแล้วก็ร้องเพลงงานแต่งแล้วก็ร้องเพลงงานไว้อะไรเราก็ร้องเพลงผมเคยไปจัดงานไว้อะไรให้พี่น้องคริสเตียนแต่ต้องมายืมใช้ที่วัด เนื่องจากว่าไม่มีสถานที่ปรากฏว,ว่าเราไปนี่เราเซตอัพเหมือนกับโบสถ์เลยฮนะเป็นเป็นวัดเป็นวัดแต่ว่ามีกีตาร์เปียโน,โนอะไรเงี้ยไปตั้งด้วยฮนะบรรดาหลวงพี่งงเลยฮนะรู้จะจังหวะไหนดีเพราะบรรยายกาศมันช่างแตกต่างจริงๆเพราะเราร้องเพลงนมำมศการมีสถานอันงดงามเลิศนักนาร้องแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งในจิตใจแล้วก็ร้องเพลงนมัมการพระเจ้า หรือในงานแต่งงานเราก็จะมีเพลงใช่ไหมซึ่งหลายคนรอคอยก็จะได้ร้องเพลงนี้ใช่ไหมเพลงอะไรนะจิตใจเบิกบานในวันแต่งงานนะผมรอจัดพิธีให้คู่ต่อไปอยู่นะครับใครสามารถจองได้เราจะร้องเพลงเนี่ยเพลงน้ำมศาการเพลงในโอกาสต่างๆแต่เมื่อเราร้องเพลงน้ำมศาการพระเจ้ามาอยากนงใจพี่น้องว่าให้เราจดจ่อที่ความหมายมากกว่าจังหวะ หรือความเร้าใจให้เราจดจ่อที่ความหมายของเนื้อที่เราร้องแล้วร้องเนื้อนี้ออกมาจากใจของเราอย่าให้ความสำคัญมากนักกับจังหวะกับเสียงดนตรีซึ่งไม่ผิดและมีส่วนช่วยมากในการนมัสการแต่จุดสำคัญที่สุดคือเนื้อหาที่เราร้องบทเพลงนมัสการแล้วก็อย่าไปสนใจมากว่าเราตกคีย์ไหมบางคนเขินไม่กล้าร้องเพราะรู้ว่าเราตกคีย์ไงกลัวเราจะกลายเป็นเสียงประสาน เพื่อนๆงงใช่ไมเธอร้องเสียงประสานอยู่เหรอ่าเราตกคียอยู่นะครับในนี้มีใครตกคีไหมครับหนึ่งสองสาขอขอบคุณพระเจ้าเรามปร้องเสียงประสานเทียบเลยนะครับ <laughs> ไม่เป็นไรนะครับเราาแต่ส่วนมากคนตกคียจะไม่ค่อยรู้ตัวนะแล้วก็จะร้องเสียงดังด้วยนะเพราะเขาเป็นคนที่รักการนมัสการเงี้ยซึ่งก็น่ารักดีผมเคยไปเยี่ยมโบสถ์หนึ่งเมื่อผมเชื่อใหม่ๆที่เชียงใหม่นะครับ ปรากฏนักร้องบันเวทีก็ตกขีด้วยนี่น,น,น,น้องๆคิดว่าจะเหลืออะไรไหมครับในโบสว่าจะมีคนไม่ตกขียเพราะว่านักร้องเสียงปาระเานเวทีเนี่ยตกขีพอดีผมไม่ตกขีผมเลยรู้ว่าเขาตกคียอยู่แลวผมนึกว่าเอ๊ะร้องเสียงราสาเหรอ <S <S ไม่ใช่ตกคีแต่ไม่เป็นไรเขานันกแสดงสุดใจมากเลยนักดนตรีคงเล่นสบายใจมากเพราะไม่ต้องสนใจขอดมากนะักเพราะว่าไม่มีใครถูกสักคนเลยดนตรีนักร้องก็ไปัคนละทางแต่เขาก็นักาสารด้วยความจใจดีมาก ฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องสนใจก,การตกคีย์นะครับแต่ไม่ตกคีย์ก็ดีกว่าใช่ไหมอ่านะครับผมให้แนะนําสั้นๆว่าการร้องเพลงให้ถูกคีย์เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่ปากนะครับเริ่มต้นที่หูนะร้องเพลงนั้นเราใช้หูเราใช้หูรือต้องฟังให้เป็นก่อนเราต้องต้องฝึกฟังฝึกฟังเพลงแล้วร้องตามลองอัดบันทึกดูว่าบันทึกเรารอ้องอเปิดเพลงแล้วเราร้องบันทึกแล้วลองเปิดดูซิว่าเราฟังได้ไหม แล้วมนต้องจะพบความจริงว่าเอามาเอามาทาบสองข้างแล้วเอ๊ะทำไมเสียงไม่เหมือนกันสองข้างนี้เราก็จะพบความจริงว่าเราตกคียเราจะได้แก้ไขนะครับต้องฝึกใช้หูก่อนนะครับแล้วบอกว่าแล้วมีคนบอกว่าอยากถูกคียขึ้นคําแรกให้ถูกก็จะหายตกคียหากระดุมเม็ดแรกให้เจอนะครับขึ้นให้ถูกที่เหลือก็จะหมดห่วงไปได้8ปดเกแล้วนะครับเอเมนยังแล้วก็ตาม ูดอย่างนี้ไปพี่น้องไม่ต้องกังวลน,นะครับขอให้ร้องให้สุดเสียงเลยนะครับจะตกคีย์ไม่ตกคีย์ไม่มีใครสนใจพระเจ้าทรงรักที่ท่านนมัสก,การร้องเพลงนมัสก,การเอเมนครับเอเมนและผมเชื่อว่าหลายคนตกคีย์เมื่อท่านร้องเพลงนมัสก,การบ่อยบ่ขานจาจะหายตกคีย์เพราะว่าท่านฝึกร้องทุกอาทิตย์ฝึกร้องทุกวันแล้วท่านก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนร้องได้ไพเราะนะครับนั้นถึงที่หนึ่งคือการร้องเพลงพี่น้องกี่คนสัญญาว่าจากนี้ไปเราจะไม่ยืนเงียบ เหมือนมีอะไรอัดอั้นอยู่ในใจเราแล้วเราจะร้องออกมาบอกเอเมนเราจะไม่สนใจแล้วว่าคนข้างๆจะจะหัวเราะไหมแอบขำแต่เราจะร้องเพลงให้พระเจ้าฟังเอเมนไหมครับเอเมนเราจะร้องบทเพลงนำ้ำมศการนะครับ <Amen. S 1> อยู่ส่วนตัวก็ร้องเพลงถ้าท่านเขินมาวันอาทิตย์มากท่านก็ร้องเบาๆก็ได้แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านก็ร้องดังๆนะฮะร้องในห้องน้ำใหมันก้องก้อง จะได้เช็คว่าเสียงเราโอเคไหมนะครเวลามันกล้องแล้วนะรร้องในโอง่งให้มันเสียงกล้องๆจะได้ได้ยินเสียงเราเข้าหูเราด้วยนะฮะฝึกร้องมากๆแล้วท่านจะมีใจท่านจะรักการนมัสการนะครับแล้วคนที่มีลูกเนี่ยควรจะส่งเสริมให้ลูกเรียนร้องเพลงเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบสําคัญในการนมักสการพระเจคือการร้องร้องเพลงนะครับและถ้าท่านมีโอกาสท่านก็ฝึกส่วนตัวด้วยสิ่งที่สองนะครับคือการร้องเพลงบทใหม่ ร้องเพลงบทใหม่หรือเพลงจากใจที่เราอาจจะเคยได้ยินสดุดีบทที่1 4 9ข้อที่หนึ่งสรรเสริญพระยาเวจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาเวสดุดี1 4 4ข้อ9 1 4 4ข้อ9ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้านี่คือบทเพลงที่ไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อมาก่อนบนโลกใบนี้ เป็นเพลงบทใหม่ที่มาจากใจของท่านร้องเพลงบทใหม่จากใจเพลงบทใหม่จากใจคือบทเพลงที่มาจากความรู้สึกในใจของท่านที่ท่านอยากจะบอกพระเจ้าท่านอยากจะบอกผู้ลงด้วยถ้อยคําของท่านเองด้วยเนื้อหาของท่านเองด้วยความรู้สึกของท่านเองผมเคยฝึกร้องให้จากใจนะครับเมื่อตอนเชื่อใหม่ที่เลี้ยงก็เล่นเป็นโนเป็นก็ผมก็ไป ไปเยี่ยมที่บ้านไปเที่ยวบ้านแล้วเขาก็อ้าวมาสนานสนานมานั่งนั่งนั่งหมดนะาทำไมเหรอบอกมาร้องเพลงกันเออได้ผมก็ร้องเพลงเก่งแล้วก็ร้องไปสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มเริ่มไปไหนไม่รู้เอ้ยไหนอเนื้ออยู่ไหนบอก ain, อไม่มีไม<ๆ>่ม<ๆ>ีเนื้อร้องเลยร้องเลยร้องเลยร้องมาจากใจเลยก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ร้องไปเรื่อยๆผมก็นั่งง DING งอยู่สักพักหนึ่งยังไงอะไม่มีเนื้อจะร้องยังไงบอกเขาก็บอกว่าไพ่เป็นไรก็อธิษฐานแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าร้องเพลงจากใจอยากก็ร้องอะไรก็ร้องออกมา แล้วเราก็ค่อยๆร้องบทเพลงหยักใจร่วมกันเป็นระยะเวลานานพอสมควรเมื่อมันต้องเริ่มต้นหลายคนพอายาถึงเพลงอยักใจนะเหมือนนกอะคอตกเลยอะ่ะงกหมดเนื้อบนจอแล้วไม่มีหน้าที่ต้องเงยหน้าต่อไปแล้วเพราะไม่มีเนื้อบนจออีกต่อไปแล้วงหลับไปเลยบางคนหลับไปเลยช่วงเพลงหยักใจอยา่าเป็นอย่างนั้น พราะพระคัมภีร์หนุนใจให้เราว่าให้เราร้องเพลงน้ำมาสการมาจากเพลงบทใหม่จากใจของเราไม่ต้องดูไหมว่าเพลงน้ำมาสการในโลกนี้จํานวนมากเนี่ยมันก็คือเพลงจากใจนี่เองแหละที่ผู้แต่งเนี่ยเขาร้องมาจากความรู้สึกในใจบางอย่างแล้วเขาก็เขียนเนื้อออกมาเหมือนอย่างเพลงที่บอกว่างามจริงพระพักพระเจ้าเคยร้องไหมครับงามจริงพระพักพระเจ้าสีรลีทอแสง,งามตาเนี่ยมันเกิดจากคนหนึ่งที่เขาเป็น คนที่รักการนมัสการแล้วเขา ala, ตื่นมาตอนเช้าเห็นดวงอาทิตย <month> ์ข um, uh, um <ummer> ึ้นแล้วมันสวยมากเขาก็เลยโอ้โหพระพระเจ้างามจริงงามจริงพระพระพระเจ้าแล้วเขาก็เลยแต่งบทเพลงนี้ออกมาจบเลยกลายเป็นเพลงที่เราร้องมาถึงป่านนี้ซึ่งมาจากการที่เขาตื่นนอนขยี้ขยี้ตาแล้วเห็นดวงอาทิตย์มันสวยงามมากผมนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เราฝึกร้องเพลงจากใจแล้วผมเชื่อว่าจะมีหลายคนในที่นนี้แต่งบทเพลงจากใจได้แล้วมันจะกลายเป็นเพลงบทใหม่ เพื่อใช้ในการนมัสก,การพระเจ้าเอ,อไหมครับนะหลายคนผมรู้ในนี้นะมีคนชอบแต่งเพลงแต่เขินไม่กล้าเปิดเผยไม่ต้องเขินนะครับส่งมาเลยส่งมาเลยนะครับส่งมาได้นะครับทางทุกปอนอส่งมาให้ผมส่งไฟล์มานะท่านพระเจ้าสัมผัสใจท่านท่านมีบทเพลงจากใจท่านร้องออกมาเลยเรื่องกีตาร์ได้ก็เล่นดนตรีแล้วร้องบทเพลงออกมาใครจะไปรู้เพลงนี้นจะกลายเป็นบทเพลงที่ไปสร้างเลยมันจะให้คนมากมายก็ได้ โอเคสองอย่างะนะครับที่เป็นการแสดงออกจากพระกัมภีหนึ่งคืออะไรครับร้องเพลงบอกคนข้างๆไม่ต้องเขินร้องเลยอ่าสิ่งที่สองคือร้องเพลงบทใหม่จากใจนะบอกคนข้างๆร้องบทใหม่ร้องเลยเ็นนะร้องเดี๋ยวนี้เลยนะสิ่งที่สามการเล่นเครื่องดนตรีการเล่นเครื่องดนตรี พระกัมพีพูดถึงการสแสดงในการนมสัสการไม่เพียงแต่ร้องเพลงแต่มีการเล่นดนตรีด้วยนะครับสดุดี149ข้อ3ให้พวกเขาสรรเสริญพระนามพระองค์ด้วยการเต้นรำร้องร้องเพลงสดุดีพรองด้วยรํมมานาและพินเขาคู่นะรัมมานาและพินเขาคู่ก็คือเครื่องดนตรีในยุคสมัยนั้นนะครับงั้นการเล่นดนตรีเนะี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสแสดงออกของการนมสัสก,การพระเจ้าจึงไม่แปลกที่พี่น้องเห็นเมื่อเวลามาที่จะจากอ้มีดนตรีด้วย ไปที่อื่นจะมีแต่บทสวดบทบทท่องบทสวดหรือบรรยากาศขึ้มขึ้มครั้งๆังแต่ทไมมาโบสถ์แล้วถะมมีดนตรีโอ้โหไม่มีดนตร,นตรีเสียงดนตรีไพเราะอาหารดีดนตรีไพเราะเออพี่น้องยินแีต้อนรัมีดนตรีเล่นด้วยแฮะเออแปลกจังเลยเพราะมันคือส่วนหนึ่งของการนมัสการพระเจ้าส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนคือการเล่นดนตรีนมัสการพระเจ้า การเล่นดนตรีเนี่ยมีส่วนช่วยช่วยเราอย่างมากในการนมัสก,การส่วนตัวของชีวิตเรานะครับกี่คนที่นี่เล่นดนตรีนะครับยกม,มือขึ้นหน่อยครับเล่นดนตรีเป็นอย่างน้อยหนึ่งชิ้นบางคนถามว่าอาจารย์เคาะขวดในป็นดนตรีไหมครับ <c oughs> <c oughs> ได้ครับถ้าเป็นน้องเคาะเกินกว่าหนึ่งขวดนะครับต,ต,ต้องแต่งต้องแต่งเติมน้ําให้เท่ากับต้องแต่ง <c oughs> ต้องแต่งเติมห้าขวดกลายเป็นเล่นโน้ตไล่โน้ตได้ ถ้าท่านฟดน,นตรีสักชิ้นหนึ่งท่านก็จะสามารถมีส่วนช่วยในการนมัสการนะครับผมเล่นดนตรีเป็นอยู่หลายชิ้นที่น้องฟังแล้วจะอึ้งนะครับหนึ่งคือซออู้ตาคลาสสิกด้วยแต่ลืมไปหมดแล้วครับแต่เล่นตอนมัธยมนะครับพาคลาสสิกลิ้วเลยนะครับแล้วก็เล่นบาริโทนได้คล้ายๆทรัมเป็ตแต่ใหญ่กว่านะฮะเป็น3มนิ้วเหมือนกันแล้วก็เป่าขลุยได้นี่อันนี้ใครก็เป็นนะฮะเป่าขลุย เป็นวิชาบังคับตอนมัธยม,ม,มนะผมนะฮะงั้นมันมันมีส่วนช่วยอย่างมากในการที่ทําให้ผมเนี่ยชอบการนํามัสกรดพ่อเ,เล่นดนตรีได้แล้วก็ต่อมาผมก็เริ่มเล่นกีตาร์ผมมาเชื่อใหม่ผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะครับผมเป็นเด็ก,การาคลาสสิกที่เล่นเป็นโน้ตแต่มาที่โบนเนี่ยอออตีเป็นคอร์ดเหรอเออสายเหล็กโอ้โหเจ็บนิ้วระบมเลยเมื่อก่อนเป็นสายเอ็นคลาสสิกเป็นสายเอ็นก็นิ่มๆคอใหญ่ๆนี่เป็นสายเหล็กคอเล็ก,ลกๆโอ้โหเจ็บนะเนี่ยแต่ก็ทําให้ เริ่มฝึกในเอาฝึกในการนมัสการเล่นกีตาร์ในแคร์นะผมประทับใจพี่เลิศมากเลยนะเล่นกีตาร์เนี่ยฝึกกีตานะเล่นกีตาร์เพลงเพลงโปรดของพี่เลิศเนี่ยนุนใจมากนุนใจพี่น้องด้วยว่าอย่าให้เราเป็นคนละเลยในการที่เราจะลองดูฝึกเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งเพื่อจะช่วยเราในการนมัสการพระเจ้าถ้าท่านจะเล่นอะไรก็ได้นะครับเครื่องดนตรีมีหลากหลายแต่ละโบสถ์ก็จะมีความหลากหลายตามแต่วัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละที่ บางบสก,ก็มีกีตาร์ตัวเดียวมีเป็นโน้ตหรือออแกนใหญ่ๆเคยเห็นไหมครับในหนังกดทีนึงก็จะมีเล่นอยู่ไม่กี่โน้ตอ่ะเพราะว่าใหญ่มากแล้วก็มีบทเ,เป็นเพลงประสานเสียงอันนี้ก็เป็นการนมัสก,การหลายคนก็ชอบผมก็ชอบบางบสก,ก็เป็นแนนอะคูสติกอันปลั๊กใช่ไหมผมอยากเห็นในโบทเราเหมือนกันไม่มีเครื่องตีไฟฟ้ามีกีตาร์โปรง่งมีคาฮองไม่ใช่คาฮอ,องไหมครับที่มีบางคนบางคนนึกว่าทำไมนักดนตรีมนนั่งทับกล่องอะไรบางอย่างไม่ใช่นะครับ มันเป็นกลองที่เอาไว้ตีต้องนั่งทับเพราะทำไมก็วีนั่งไม่มีมันนั่งทับกล่องอะไรบางอย่างคาหองแล้วก็มีตัวธรม,มิล,ลินเล่นเนี่ยบันบอกก็เป็นแนวนี้เป็นอันปลั๊กซึ่งผมก็ชอบพี่น้องหลายคนก็ชอบอยากเห็นแบบนี้ไหมครับนะสักอาทิตย์หนึ่งเนาะบางบอกอออกนะ็มีวองออเคสตราด้วยนะมีวงออเคสตรามีเครื่องเป่าเป็นเป็นแบน band. เนี่ยผมเคยอยู่วงโยธวาทิ์ก็จะชอบอินกับเรื่องไอ้เครื่องเป่ามากเพราะมันจะดูอลาัางการ ทำเป็ด3ตัวทำโบนอีก5ตัวบริโทซโซซาโฟนโอ้โห oh, เดินกัน 60- 7 0คนมันคึกคืนมากก็อยากเห็นโบสบางบทโบสเราก็น่าจะมีเหมือนกันที่มีคนชอบเครื่องเป่าวงออเคสตราเครื่องสายไวโอลินเนี่ยนะครับหรือบางโบสที่ที่ผมเคยเห็นเหมือนกันนะใช้เครื่องดนตรททีไทยเครื่องดนตรีท้องถิน่นก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นท้องถิ่นแบบนั้นผมเคยไปเยี่ยมโบสหนึ่งที่พม่านะครับ เขาก็ใช้เครื่องดนตรีท้องถิ่นของเขาตึงต้องตึงตึงต้องตึงต้องเคยเห็นไหมเพลงพม่าเขาจะมีตึงต้องตึงต้องตึงตองตึงคล้ายๆๆผมก็ทําเสียงไม่ถูกแต่มันตึงแตงต้องแตงต่องแตงต้องแตงประมาณนี้แล้วเขาก็นมัสการแล้วเขาก็จะเขาก็จะมือก็จะแปลกๆหน่อยเพราะว่าเขาเคยเห็นพม่าลํำไหมครับจะตึ๊กดักดึกดักตึกักอะไรเงี้ยเขาก็นมัสการจริงๆผมก็ทําท่าตามไม่ถูกอ่ะเพราะมันอย่างเงี้ยมือเกาแปลกๆทําไม่ได้แต่เขาก็นมัสการพระเจ้าจริงๆ นะครับใบหน้าก็จะสวยงามเพราะว่าทาแป้งเอาไว้ตามสูตรน่ารักมากอยู่ที่ที่ที่ย่างกุ้งน่ารักมากเลยนะครับทุกคนใส่สโลงหมดเลยแล้วก็ตองดึง้งดึงดังดองดึ้งดุ้งดึงแล้วก็ทั <laughs> <laughs> กาพระเจ้าโอกร้องตามไม่ถูกเลยทําตัวไม่ถูกเลยนะหรือในบทในเมืองไทยก็มีหลายที่ใช้ใช้เป็นเพลงลูกทุง่งใช่ไหม <laughs> เพลงหมอลํา <laughs> <ๆ>ก็มีเหมือนกันนะ เวลาเราไปค่ายเนี่ยบางางค่ายจะมีคนอีสานมาเยอะแล้วพอเพลงเหล่านี้ขึ้นเนี่ยหูจะออกมาเต๊มข้างหน้าเลยพอเวลาตองเริ่มรัวนะตุ้งตึ้งตุ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 ้งอ่าจังหวะมาแล้วตึ้งตังตึ้งตุ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 ้เต่าตัง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 เต่าแล้วก็เริ่มออกมาข้างหน้าเลยเต๊มเลยเพราะเขาก็สนุกมาแลนอนสต็อปจริงๆเพราะเพลงมันไปเรื่อยๆโน้ตมันไม่มีวันจบหมวนๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นความคลึกคลืนในการเล่นดนตรีน้ำสกาพเจ้า นะงั้นอยากให้พี่น้องอางให่พี่น้องนะลองฝึกดูเองไหมครับอยู่บ้านท่านจะได้เล่นตีน้ำมสการสักหนึ่งอย่างก็ยังดีนะครับ3อย่างนะครับสิ่งที่4ี่ซึ่งเป็นการแสดงออกในการน้ำมสการคือการปรบมือการปรบมือน้ำมศการพระเจ้าสรุปดี47ข้อหนึ่งนะครับชนชาติทั้งหลายเอ,อ๋ยจงปรบมือจงโห่ร้องถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเสียงเงียดีจงปรบมือนะตบมือหรือปรบมือก็ได้ นะให้น้องลองปรบมือสิครับเวลาเราปรบมือนมัสการพระเจ้าเนี่ยให้เรานึกถึงเวลาเราไปกองเชียร์เราอยู่ในกองเชียร์เราปรบมือยังไงครับเราจะโหตบมือเต็มที่เลยใช่ไหมเพราะมันมีความตื่นเต้นใช่ไหมมันมีความตื่นเต้นมันมีความสนุกที่เราได้ปรบมือแล้วก็เชียร์แต่เมื่อเราปรบมือนมัสการพระเจ้าให้เรานึกถึงว่ามันมีความชื่นชมยินดีที่เราได้ปรบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเรา นะครับไม่ได้ตบมือแบบแปะแปะโอ้โหสองแปะพระเจ้าวันนี้ขอมอยวงสองแปะเพราะเราหมดแรงแล้วผมเคยเล่นกีตาร์หมดแล้วไม่มีไม่มีโอกาสได้ปรบมือต่อไปเอเมนนะครับงั้นปรบมือให้ปรบมือถวาวพระเกียรติเดี๋ยวพระเจ้ามีการแสดงการน้ำมศการนะครับไม่แปลกที่ในโลกนี้เวลาเราให้เกียรติเราดึงปรบมือให้ใช่ไหมน้องเคยนึกไหมทำไมต้องปรบมือทำไมไม่ทุบโต๊ะทำไมไม่เคาะเก้าอี้ทำไมไม่เคาะถ้วยแต่ปรบมือ มันเป็นการแสดงออกที่เราสัมผัสได้ว่ามันเป็นการให้เกียรติกับบุคคลน,นั้นหรือเหตุการณ์นั้นเช่นกันเมื่อท่านนมัสก,การพระเจ้าจงปลกมือเมื่อท่านต้องการจะให้เกียรติถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับสิ่งที่5 4สี่อย่างนะครับไม่ต้องเริ่มจะแสดงออกได้หลายอย่างแล้วสิ่งที่5้คือการโห่ร้องในความชื่นชมยินดีการโห่ร้องในความชื่นชมยินดีสดุดี4ี 11, ข้อที่1นะครับ จงปลบมือจงโห่ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดีจงโห่ร้องด้วยความชื่นชมมินดีเห็นน้องลองสิครับลองมาฮาเลลูยาหนึ่งสองสอ่าบางคนยังเงียบอยู่นะครับยังนิ่งอยู่ที่ที่หนึ่งหนึ่งสองสเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเวลาเราตะโกนโห่ร้องด้วยความชื่นชมมินดีเนี่ยให้เราพูดโหร้องมาจากหัวใจของเราหน้าตาเราจะออกใช่ไหม หน้าตาเราจะให้คงไม่มีใครใช่ไหมว่าฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ล้วก็รู้สึกวันเศร้าฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ยิ่งฮาเลลูยายิ่งเศร้ามันไม่ใช่เสี่ยมันไม่ตอกันระหว่างไม่น่ากับใจใช่ไหมมันต้องออกมาจากใจของท่านฮาเลลูยาเอเมนขอบคุณพระเจ้าหน้าตาเรายิ่งยิใสแล้วเชื่อไหมว่าการแสดงออกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพระเจ้าทรงเขียน,นพระมปีนะเพื่อเรานะครับเพื่อเราจะรับความเชื่อชมบินดีเพื่อเราจะมีอิสระภาพ ในการที่เราจะได้ทําสิ่งต่างๆเมื่อกี้เราตอนสักเาราร้องเพลงเพลงหนึ่งใช่ไหมซึ่งเป็นเพลงโปรดของภรรยาผมเนี่ยเพลงนี้นะครับเชงเพลงเพลงเร็วอ่ะพระเจ้าเป็นความรอดเป็นองสาวแล้วมีท่อนหนึ่งโอ้โหเห็นไหมอ่าหลายคนไม่ร้องไี่ต้องร้องเลยโอ้โหมีอยู่มีอยู่ผมไม่ดูเจออันหนึ่งนะ เป็นทหารทหารอเมริกันทหารไต่ห้องปรชุมเลยเนี่ยแล้วเขาก็ร้องเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเราก็มีการแปลเป็นไทยเหมือนกัน<ๆ>เขาร้องเพลงน,นมัสการนั่งคอเลยนะแต่ผมหาคลิปนั้นไม่เจอหาอะไราก็หาไม่เจอมาดูได้ครั้งเดียวเป็นเพลงที่เ,เพลงที่บอกว่าพอนุนออกไหมครับ นี่เป็นเวลาอย่าอันนี้แล้วมีท่อนหนึ่งท่อนสร้อยยังไงนะ,ะพระองค์จะมาเร่งพระเพลงกบการนภาแท้ที่แรงกลา้าแท้ก็ทัวโย,นะนะโยกมือขึ้นอะไรนะอะไรนะยกมือขึ้นเลยนะจะร้องพีครองรพระองค์ แต่ล้ของเราจากสวรรค์ซิโยนเ <laughs> คือผมได้แต่เนื้อภาษาอังกฤษยอย่างเดียวฮนะ <laughs> แล้วคลิปนี้เนี่ยท <laughs> หาร <laughs> เขาทำ <laughs> เขาเป็นทหารใช่ไหมพอเขาลองว่ายกมือขึ้นแล้วไงต่อนะอะไรนะเราจะรองปีคองพระองค์แล้วเขาจะร้องว่าฮูล่าแบบทหารนวิโยทินเนี่ย <laughs> เคยเห็นไหมในหนังอะ่ะฮูลาเนี่ย ยกมือขึ้นหู้ละ่ะตลกมากเลยสนุกมากแล้วก็ดูหูอลังการมากเลยพอเขาจะกอดคอกันในล็อกคอเนี่ยนี่เป็นเวลากอดคอเนี่ยนั่น,ะนโมเสสแล้วก็แล้วมาถึงท่อนเนี่ยยกมือขึ้นหู้ละ่ะทั้งห้องประชุมเลยโอ้ผมอยากเห็นภาพนี้มากเลยนะที่เรากอดคอเนี่ยโยก อาทิตย์หน้านะนมัสก,การกนะกกอดคออย่าเงี้ยนะเอเมน,นนะลองดูนะครั้งหน้านะอันที่ห้นะครับผ่านมาแล้ว5อย่างอัที่6นะครับการสวดนั่คือการร้องไห้เมื่อกี้ร้องเพลงโห่ร้องอันนี้ร้องไห้นะครับเอสราบทที่3ข้อ12ถึง13นะครับเอสราบทที่3ข้อ12ถึง13บอกว่า โลหิตและคนเลวีและผู้พนาประกูลหลายคนคือคนแก่ผู้ได้เห็นพระนิเวศหลังก่อนเขามีการสร้างนิเวศหลังใหม่ขึ้นมาใช่ไหมหล่ะที่ถูกทําลายไปนานเมื่อเห็นรากฐานของนิเวศหลังนี้ได้วางแล้วจึงร้องไห้ด้วยเสียงดังและคนเป็นมากได้โห่ร้องด้วยความชื่นบานประชาชนจึงแยกไม่ออกระหว่างเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบานกับและเสียง,งประชาชนที่ร้องไห้เพราะประชาชนประชาชนโห่ร้องเสียงดังมากและเสียงนั้นไกลได้ยินไปไกลเขา เห็นวิหารได้ถูกสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกตื้นตันใจคนแก่ที่เคยเห็นวิหารหลังแรกและเห็นมันถูกทําลายไปตอนนี้เขาเห็นวิหารหลังใหม่กําลังถูกสร้างขึ้นมาเขาร้องไห้ตื้นตันฉะนั้นการร้องไห้เนี่ยจึงไม่ได้หมายความว่าเราเราต้องโศกเศร้าเสียใจยเสมอไปแต่การร้องไห้แหละครัวมาจากความมาจากน้ําตาของความยินดีก็ได้ใช่ไหมน้ําตาของความรัก น้ำตาของความชื่นชมยินดีและความปลื้มปิติในใจนะครับฉะนั้นอย่าอายเมื่อท่านจะร้องไห้เมื่อท่านนมัสการพระเจ้าอย่าอายเมื่อพระเจ้าสัมผัสใจท่านและท่านรู้สึกซาบซึ้งใจปราบป,ปลื้มใจและน้ำตามันไหลออกมาอย่าไปอายอย่าไปนึกว่าเรากำลังถ่ายมิวสิกวิดีโอไม่ต้องไปสนใจคน,นข้างๆพระเจ้าสัมผัสใจเราและเราซาบซึ้งใจในความรักของพระเจ้าจะร้องไห้ท่านก็ร้องไห้ออกมา เห็นไ,ไหมครับแล้วห้ามแซวกันนะครับอุย้ยท่านเห็นเธอทิ่บุกป่งด้วยห้ามแซวกันเปน็นหลังขาเพราะว่าเดี๋ยวเขินร้องไห้ก็ร้องไห้พระเจ้าแต่ต้องใจเราร้องไห้ผู้ชายก็ร้องไห้ได้เห็นไ,ไหมครับนะผู้ชายคนไหนายในการร้องไห้นะครับไม่เอาอย่าอายนะครับการร้องไห้ไม่ได้แปลว่าท่านจะกลายเป็นผู้หญิงเส้นที่ไหนละ่ะท่านก็เป็นผู้ชายเหมือนเดิมแต่ท่านเป็นผู้ชายที่น่ารักเพราะว่ามีความรักนะผู้ชายคนไหนร้องไห้ในการนมัสการเนี่ยดูหล่อนะ <laughs> เพราะว่าแสดงว่าเขามีความรักของพระเจ้าอยู่ในใจไงแล้วเขาสัมผัสความรักพระเจ้าน้ำตามันไหลออกมานะครับเอเมนสิ่งที่หสิ่งที่เจ็ดครับการชูมือการชูมือสดุดีร้อยสาข้อที่สองพระมิว,ว่าจงชูมือขึ้นตรงต่อสถานน้ำสการและถวายสาธุการแด่พระยาวเวเอเพี่น้องลองชูมือขึ้นสิครับสองมือเลยหนึของสม อเห็นไหมดูภาพนี่สวยงามมากเลยใครมีกล้องใครมีกล้อง <laughs> แชอ่าถ่ายไปได้นะครับแล้วเมื่อเมื่อเรายกมือของเราขึ้นพี่น้องจะสัมผัสได้เลยว่าใจของท่านก็จะจดจ่อในการนมันสการด้วยพราะน้อยคนมากที่จะสามารถหลับขณะยกมือใช่ไหมฮ่าฮ่า ถ้าหลับได้หลับได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องตื่นเพราะว่ามือชูอยู่ใช่ไหมฉะนั้นการนมัสการเนี่ยการที่เรายกมือนมัสการพระเจ้าจึงมีส่วนทําให้ใจของเราจดจ่อในการนมัสการพระเจ้านะครับการยกมือเป็นการแสดงออกใช่ไหมถึงการที่เราถวายพระเกียรติแด,ด่พระเจ้ายกย่องสรรเสริญพระเจ้าเห็นเด็กในวีดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ไหมว่าเขาก็ยกมือนมัสการพระเจ้านะครับอย่าให้เราติดนิสัยที่กลัวความเมื่อยผมรู้ว่าการยกมือมันก็ทําให้เราเมื่อยเป็นธรรมดาทำไงเมื่อเราเมื่อยครับ ก็มือลงสิงครับ <laughs> ผมพูดอะไรยากไปไหมครับท่านยกมือแล้วท่านเมื่อยโอ้ยเราเมื่อยเราทำยังไงดีท่านก็เอามือลงสิงครับก็ง่ายง่ายแล้วท่านพอหายเมื่อทำยังไงต่อท่านก็ยกมือสิครับยากไหมครับยกมือกรอแล้วเมื่อยทำยังไงครับท่านก็เอามือลงสิงครับอา่าแล้วมันไม่มีมันไม่มีกฎตายแต่ว่าท่านยกมือตลอดสองชั่วโมงจะที่ไหน แต่ว่าท่านจะยกมือเมื่อท่านอยากนมัสการพระเจ้าซึ่งผมดูจา้ท่านยกมือในการนมัสการพระเจ้าไม่ต้องเห็นผมผมจะยกมือนมัสการพระเจ้าเสมอผมจะไม่ผมจะไม่มือตกคอตกผมจะยกมือเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เรากำลังร้องเพลงให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราก็ยกมือสรรเสริญพระเจ้าของเราชูมือขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ inda, ใช่ไหมพระบิสัง่งว่าบอกว่าไงจงชูมือขึ้นต่อสถานนมัสการยกมือเราขึ้นต่อว่าพระเจ้าเอเมนนะครับผมเคยไปคุยผู้ชา่ยใหม่คนหนึ่งนะครับแล้วก็ถามคําถามหนึ่ง ที่น้องตอบได้หรือไม่เขาถามว่าเอะเวลาเรายกมือนมัสการนะต้องแบมือหรือคว่ำมือครับพี่น้องตอบได้ไหมครับผมตอบไม่ถูกเลยนะครับเพราะเขาเห็นว่าต้องแบมือหรือคว่ำมือนะครับผมตอบไม่ได้นะครับแต่มีคนหนึ่งแซงหน้าตอบมาเป็นผู้ช่วยใหม่เหมือนกันนะฮะแต่เชื่อนานกว่านี้หนึ่งก็ตอบว่าต้องต้องต้องหงายมือต้องหงายมือแล้วผมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมี หลักสัสศาสาตร์ใหม่ฮะทำไมต้องหงายมืออ่ะอ๋อพี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนก็ห้ามห้ามมันจะกลายเป็นการห้ามห้ามพระเจ้ามาถ้าอย่างเงี้ยเชิญพระลงมาผมว่าตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยุดหยุดหยุด,ยดมั่วแล้วนี่งี้มั่วแล้วเชิญพระงพองที่เราไม่ใช่นางกวักเนาะเชิญพระลงมาอย่างงี้อยา่ามา ไม่ต้องนะครับท่านจะชูไปเถอะท่านจะมือข้างหนึ่งแบงหนึ่งความก็แล้วแต่ท่านนะครับจะมือข้างหนึ่งจะจะลำยังได้เลยนะครับจะสลับไปสลับมาก็ได้แต่อย่าไปคิดว่าเอออย่าต้องแบกทความอย่างนี้นเราจะสับสนชีวิตแน่นะนะสิ่งที่แปดนะครับสิ่งที่แปดการโน้มตัวลงก้มกราบบนพื้นพระกัมภีร์พูดถึงการแสดงออกนี้ไว้ด้วยซึ่งผมนุนใจพี่น้องว่าอย่าให้เราเขินอายนะครับการโน้มตัวลงก้มกราบนมัสการพระเจ้า สดุดี95ข้อที่6มาเถิดให้เรานมัสก,การและกราบลงให้เราคุกเข่าลงเฉพาะพักของพระยาเวผู้ทรงสร้างเราก้มกราบลงนมัสก,การพระเจ้าที่น้องเคยเห็นคนคนก้มกราบลงไหมมีแต่ที่น้องอย่าไปน,นึกภาพเหมือเรากราบแบบงามงานเหมือนนางสาวไทยนะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาบางคนฟุบพับเพี้แล้วกราบก่อนจะเราร้องเพลงไม่ใช่นะครับ อย่าไปนึกภาพอย่างนั้นแล้วทุกคนกราบไม่ใช่อย่างนั้นหรือจะมานมัสก,การแล้ว่าทุกคนกราบสามทีไม่ใช่แต่เราเห็นภาพในพระคัมภีร์ว่าเขาก้มหน้าลงซบหน้าลงถึงดินเพราะเขามีความยำเกรงพระเจ้าแล้วเขาพบการทรงสถิตของพระเจ้าเขาจึงก้มกราบลงนมัสก,การซบหน้าลงถึงดินเพื่อเป็นการยกย่องพระเจ้าและนมัสก,การพระเจ้าอย่างแท้จริงการก้มกราบลงในใน,ในพระคัมภี์เยเป็นการกระทําที่รู้สึกตัวไม่ใช่การหมดสติแล้วหงายหลังไปแล้วก็นอนลงไปนิ่ง ต่เป็นการที่เราสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการและเราอยากจะย,ยกย่องพระเจ้าเรารู้ว่าเราเราเล็กน้อยพระองค์ทรงยิ่งใหญ่จริงๆเราจึงก้มกราบลงนมัสการพระเจ้าเอเมนนะครับงั้นอยากเห็นพี่น้องได้แสดงออกและกล้าในการแสดงออกถ้าพระเจ้าแตะต้องใจท่านและพระเจ้าพูดทำให้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสัมผัสท่านพระองค์ทรงยิ่งใหญ่จริงๆท่านอย่าลังเลที่จะก้มกราบลงนมัสการพระเจ้าเอเมนนะครับสิ่งที่8อันที่9กาการคุกเข่า การคุกเขา่าสดุดี9 5ข้อที่6บอกว่ามาเถิดให้เรานมัสก,การและกราบลงให้เราคุกเข่าลงเฉพาะพระพักของพระยาเวผู้ทรงสร้างเรานะครับการคุกเข่าเป็นการแสดงออกอันหนึ่งในพระคัมภีร์ที่บอกไว้อย่างชัดเจนงั้นให้เราได้ได,ได้ได้กล้าในการที่จะแสดงออกเหล่านี้ผมประทับใจหลายคนในห้องประชุมนี้มากที่ท่านคุกเข่าลงนมัสก,การพระเจ้านั่นเป็นการแสดงออกที่ดี อย่าลังเลเป็นอันขาดเมื่อพระเจ้าสัมผัสใจท่านและอย่าเขินอายอย่าสนใจว่าเราคุกเข่าอยู่คนเดียวท่ามกลางคนมากมายไม่เป็นไรท่านกําลังนมัสก,การพระเจ้าเป็นการส่วนตัวของท่านเอ่ยไหมครับแต่ถ้าบางคนคุกเข่าไม่ได้เพราะเหตุจําเป็นก็ไม่สุดกดตายตัวและเมื่อเราคุกเข่าแล้วเราเราเริ่มเจ็บเข่าทํำยังไงดีครับเราก็ยืนง่ายม,มากเนาะการนมัสก,การพระเจ้าไม่มีไม่ได้เป็นธรรมบัญญัติ คุกเข่าแล้วเราเจ็บขาทำยังไงครับแล้วก็มานั่งหรือเราก็ยืนแต่ถ้ากับพระเจ้าสัมผัสใจท่านว่าจงยำเกรงพระเจ้าจงยอมจำนนต่อพระเจ้าจงให้เกียรติพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นเจ้านายอย่างแท้จริงและถ้าอยากจะคุกเข่าลงนมันสการก็จงคุกเข่าลงไปเลยเพื่อจะนมันสการพระเจ้าเอเมนะครับอยาให้กกเก้าอี้เป็นอุปสรรคที่นั่งอุปสรรคทางท,ท,ที่มันแคบถ้าถ้ามันถ้ามันแคบก็ออกมาข้างนอก ถ้าข้างหน้าแค่ก้อนเดิออยู่ข้างๆถ้ามันแคบมากก็นั่นก็อีกไปข้างหน้า <c oughs> ถ้าไม่มีคนอยู่ข้างหน้านะดัาในข้างหน้าเพื่อที่จะมีช่องว่างในการคุกเข่าถ้าหน้าจะคุกเข่าด้านหน้าหรือหันกลับไปเพื่อซบหน้าตรงที่เก้าอี้แล้วก็อธิษฐานส่วนตัวถาวายตัวแด่พระเจ้าก,ก็ได้เพื่อเป็นการแสดงออกอย่างถูกต้องนะครับประการที่10การยืนยืนอันนี้ชัดเจนมากเราทํากันอย่างเป็นปกติพระธรรมเสด็จมาบทที่10ข้อที่8นะครับบอกว่า ในเวลานั้นพระยาวเวทรงแยกเผ่าละยวกมาหามีพันธสัญญาแห่งพระยาวเวให้ยืนอยู่เฉพาะพักพยาวเวเพื่อปฏิบัติการยืนการยืนในพระคัมภีร์มีเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติเราใช้พระเจ้ายืนขึ้นนมัสการยืนขึ้นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นเมื่อเรานมัสการเราจึงยืนขึ้นถูกไหมครับเมื่อเรานมัสการพระเจ้าโดยทั่วไปการยืนเมื่อเราจะต้อนรับบุคคลสําคัญมาเยี่ยมเราเดินเข้ามาในห้องรับแขกบ้านเราเราก็ลุกขึ้นยืนต้อนรับเขาใช่ไหม หรือเมื่อมีคนสําคัญมาจะมาที่โต๊ะโต๊ะจีนเราเราก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็สวัสด,ดีเขางั้นการยืนจึงเป็นการแสดงออกที่พื้นฐานมากของการให้เกียรติบุคคลที่มาการนมันสการก็เช่นเดียวกันเกสเซียนจึงยืนขึ้นเมื่อนมันสการพระเจ้านะผมดุนใจพี่น้องว่าให้เรายืนขึ้นเมื่อเรานมันสการพระเจ้าและอย่ารีบร้อนนั่งไม่ต้องรีบร้อนนั่งนะครับถ้านนั้นอยากจะยืนท่านก็ยืนยนมันสการพระเจ้า ผมชอบยืนนมัสก,การผมมีความรู้สึกว่าอ,นนอันนี้ส่วนตัวแล้วนะผมมีความรู้สึกว่าการนั่งนมัสก,การมันมันไม่มีมันไม่มีในพระคัมภีร์เท่าไหร่นักนั่งเฉยๆนมัสการเนี่ยมันพาจะให้หลับซะมากกว่าถ้ามีมีแต่การยืนการยกมือการร้องเพลงการเต้นโลดการคุกเขา่าการก้มกราบถ้ามีไม่บอกว่าจงนั่งนมัสก,การเถิดอะไรเงี้ยไม่เห็นเท่าไหร่นักแต่ผิดไหมที่เรานั่งไม่ผิดนะครับเพราะเราเมื่อย เราเป็นมนุษย์เราก็นั่งเราก็ยืนเราก็นั่งแต่ว่าเมื่อท่านจะนมัสก,การพระเจ้าจงหาโอกาสที่จะยืนขึ้นนมัสก,การพระเจ้ามากกว่าการที่จะนั่งนมัสก,การแต่เป็นไปได้บางโอกาสที่เรานั่งลงอย่างสงบเพื่อเราจะสำรวจชีวิตของเราแต่ถ้าเป็นไปได้ผมจะคุกเข่าเลยถ้าเป็นช่วง,งเวลาของการถวายตัวผมจะไม่ได้นั่งอยู่กับเก้าอี้มากนะักแต่จะคุกเข่าลงไปเพราะมันจะช่วยให้เราได้แสดงออกในการนมัสก,การ และเมื่อเราสแสดงออกในการนมัสก,การท่านก็จะมีโอกาสได้พบกับพระเจ้ารับการสมผัสจากพระเจ้าได้ง่ายขึ้นเละมากขึ้นสุดท้าย11นะครับการเต้นำรำสดุดีบทที่150ข้อที่4บอกจนจง,จง,จงสรรเสริญพระองค์ด้วยร,รัมนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและเครื่องปี่ในนี้พูดถึงเครื่องดนตรีและอันหนึ่งคือการเต้นรำด้วยการเต้นรำการเต้นโลด หรือบางคนใช้ว่าการลิงโลดซึ่งบางคนก็นึกว่าทําเกี่ยวกับลิงด้วยนะครับการเต้นลําการแสดงออกด้วยการไล่ลําอะไรต่างๆมีในวันพระกัมภีด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้ไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องเต้นท่าไหนต้องเต้นจังหวะไหนต้องใช้ท่าอะไรพิสดารหรือเปล่าหรือจะเอาท่าไหนยังไงเดมันไม่มีสูตรตายตัวเราสามารถที่จะเต้นลําจะเต้นด้วยแดนซ์วิชาไหนก็แล้วแต่เรา แล้วแต่ประเพณีแล้วแต่ท้องถิ่นแต่สิ่งสําคัญคือศูนย์กลางคือพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราเราไมไ่เราจึงไม่ได้เป็นการเต้นโชว์เพื่อให้คนมามองดูแล้วเราเต้นเก่งจังแต่เป็นการที่เราแสดงออกในการนมัสการเพื่อให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติต่างที่พระกัมพีได้บอกเอาไว้เน้นเราโบสถ์เราจะมีทีมไล่ลำหลายโบสถ์จะมีทีมไล่ลำมีการใช้ธงมีการเต้นลำคนนมัสการก็เต้นลำถวายแด่พระเจ้า ซึ่งเป็นการแสดงออกตามพระคัมภีร์แต่ย้ําว่าศูนย์กลางคือพระเจ้าถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ที่ตวงเราเป็นเดินขาดนันตีก็เช่นเดียวกันอาจจะเล่นไปโยกไปกระโดดไปก็ได้เพราะเป็นการแสดงออกอย่างความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามือกองอาจจะตีไปยืนไปก็ได้ถ้ารู้สึกว่ายืนได้ตียืนขึ้นชูมือแล้วก็ตีเพราะเป็นการแสดงออกในการนมัสการพระเจ้าอย่างเหมาะสมซึ่งแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นอย่างมาก ผมเคยไปบทแอฟริกันอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็เต้นรากันจริงๆเลยเขาเต้นแบบพี่น้องจะต้องจะต้องตกใจเพราะว่าเขาเป็นคนแอฟริกันไงแอฟริกเขาจะมีพื้นฐานการเต้นแบบสุดๆอยู่แล้วเ,เคยดูสารคดีไหมเขาเต้นแบบบึมบุมบมแบบคนแอฟริกันเขาก็จะเต้นอย่างซึงช,ชมินดีมากจริงๆแล้วก็สนุกมากซึ่งเป็นประเพณีของเขาเมืองไทยอาจจะท่านอาจจะมีบาจากพื้นฐานที่เราไม่ได้เป็นประเพณีของการเต้นเมืองไทยเป็นเมืองรํา เราจะใช้มือในการแสดงออกมากกว่าเท้าคนไทยจึงไม่ค่อยเต้นอยู่เฉยๆแต่ให้เราลองแสดงออกดูมันไม่ผิดอะไรใช่ไหมครับที่เราจะแสดงออกโยกซ้ายโยกขวาให้มีอิสระภาพในการนมัสการพระเจ้าเอเมนนะครับเอเมนนี่นี่คือ11ประการของการแสดงออกของการนมัสการอันที่หนึ่งคืออะไรครับบอกเลยกันว่าร้องเพลงเอเมนสองร้องเพลงบทใหม่เอเมนนะครับฝึกดูนะครับสามการเล่นเครื่องดนตรี 4. การปรบมือ 5. การโร้องด้วยความชื่นชมยินดีโห,รห่ร้อง 6. ร้องไห้ 7. การชูมือ 8. การก้มกราบ 9. คุกเขา่า 10. การยืน 11. การเต้นลำผมเชื่อวพี่น้องเมื่อเรากล้าแสดงออกในการน้มัสการ ท่านจะพบกับพระเจ้าในการนมัสก,การท่านจะเติบโตขึ้นผ่านการนมัสก,การอย่างแน่นอนเราอยู่ในโอกาสที่ดีมากใช่ไหมพี่น้องเราไม่มีการต่อต้านเราไม่มีการข่มเหงเรามีเสรีภาพที่เราจะนมัสก,การที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่เราอยากให้อิสรภาพนี้ทําให้เราไม่เห็นคุณค่าการนมัสก,การพระเจ้าอย่าให้เรามีอิสรภาพที่มีในทุกวันนี้จนจะทให้เราห่างเหินต่อการเข้าเฝ้ารพระเจ้า แล้วเราต้องมารอวันหนึ่งที่เราถูกข่มเหงใหญ่ลำบากลําบนไม่มีพระคัมภีรจะอ่านแล้วเราค่อยมาแสวงหาพระเจ้าแต่จะดีกว่าไหมที่เราใช้ทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี้ยเพื่อที่เราจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนมัสการพระเจ้ามากขึ้นด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงที่พระเจ้าทรงปรารานาหเห็นจากชีวิตของเราเอเมนไหมครับผมหวังว่าทั้งสองครั้งที่เราเทศนาด้วยเรื่องการนมัสการจะยกระดับการนมัสการในชีวิตของพี่น้องเริ่มจากชีวิตท่านส่วนตัว ชีวิตท่านส่วนตัวทุกวันทุกเช้าทุกค่ำท่านนมัสการพระเจ้าท่านร้องบทเพลงนมัสการท่านใช้ชีวิตเป็นการนมัสการพระเจ้าและเมื่อเรามารวมกันในคุณได้จักเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชื่อของท่านแต่ละคนมีคนบอกเองเลยครับให้เราอธิษฐานสุดท้ทายนี้ด้วยกันครับฮาเลลู Hallelujah.